สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่นวยก็มีแบบกระทงนะคะแบบง่ายเนาะก็จะใช้ใบตองนะคะความยาวอยู่ที่15เซนติเมตรค่ะแล้วความกว้างอยู่ที่10เซนติเมตรค่ะหากึ่งกลางนะคะแล้วก็พับเฉียงแล้วก็พับเฉียงให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางเนาะแล้วพับเฉียงอีกครั้งนึงค่ะพับอีกครั้งนึงก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะก็จะทำแบบนี้นะคะ3ชิ้นเอามาประกบกันเนาะเดี๋ยวมาดูใหม่อีกครั้งนึงนะคะตัวนี้นะคะหากึ่งกลางแล้วพับเฉียงแล้วก็พับครึ่งแล้วก็พับเฉียงแล้วก็พับในลักษณะนี้ค่ะแม็กลงไปนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะก็จะทำเหมือนกันเลยนะคะชั้นที่1และชั้นที่2นะคะชั้นที่1ก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะประกบเข้าหากันแล้วก็จะมีชั้นที่2จะมีแค่1ชิ้นจะพับเหมือนกันนะคะทีนี้ก็จะมาตัดช่วงปลายนะคะเอามาประกบกันอย่างนี้ก่อนให้เขาเหลื่อมกันนิดนึงประมาณนี้นะคะแม็กแล้วก็ตัดค่ะตรงนี้ตัดให้เป็นแหลมแบบนี้นะคะทั้ง4ชิ้นเลยพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะทีนี้ก็จะมาติดกับกระทงค่ะปักด้วยตะปูเข็มนะคะก็จะติดในลักษณะนี้นะคะเรื่อยๆจนรอบกระทงเลยค่ะพอติดครบ1รอบแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะต่อมานะคะก็จะติดรอบที่2นะคะเอาลงระหว่างกึ่งกลางเนาะประมาณเนี้ยแล้วทีเนี้ยก็ติดลงไปเลยตรงนี้นะคะเขาก็จะสับหว่างกันแบบนี้เนาะก็จะทำในลักษณะนี้ค่ะติดไปจนรอบเลยนะคะตัวนี้ก็จะมาติดอีก1ชิ้นนะคะให้เขาเสมอกันเนาะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะติดทั้ง2รอบแล้วต่อมานะคะก็จะเอาใบเตยด่างนะคะมาพับเป็นดอกกุหลาบค่ะเอาใบเตยด่างนะคะหงายขึ้นในลักษณะนี้แล้วก็พับลงไปด้านหลังให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะจากโคนนะคะห่างอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรค่ะแล้วพับทบครึ่งนะคะทางซ้ายมือแล้วพับด้านบนค่ะลงมาทางขวามือนะคะในลักษณะนี้แล้วทีนี้ก็จะม้วนนะคะทางซ้ายมาขวาค่ะอยู่ที่ประมาณ2รอบนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วกดด้านบนไปด้านหลังในลักษณะนี้แล้วก็ม้วนค่ะทางขวามือของเรานะคะด้านบนกดลงเลยค่ะกดลงไปนะคะแล้วก็จะมาม้วนนะคะกดพับไปด้านหลังแล้วก็ม้วนค่ะกดพับไปด้านหลังแล้วก็จะม้วนนะคะจับนะคะเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะหนีบไว้ตรงโคนแล้วนิ้วโป้งจะกดด้านบนไว้นะคะแล้วก็ม้วนไปเรื่อยๆค่ะพับไปด้านหลังพับไปด้านหลังแล้วก็ม้วนเอาตรงรอยพับนะคะตรงที่เป็นมุมตรงเนี้ยให้สับหว่างกันนะคะแล้วก็จะม้วนไปเรื่อยๆค่ะก็จะทำในลักษณะนี้นะคะจนสุดใบเลยค่ะนิ้วโป้งทางซ้ายมือก็กดไว้นะคะเดี๋ยวใบเตยจะเด้งออกนะคะกดพับแล้วก็ม้วนค่ะกดพับแล้วก็ม้วนค่ะพอใกล้จะถึงจะสุดใบแล้วนะคะทีเนี้ยก็จะได้ในลักษณะนี้เนาะจับง่ายขึ้นเนาะแล้วทีเนี้ยก็จะกดลงไปด้านล่างแล้วก็ม้วนค่ะตรงนี้นะคะแม่นวยจะแม็กเอานะคะแต่ถ้าใครจะเอายางมามัดก็ได้เนาะก็จะทำในลักษณะนี้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะตัดโคนออกนิดนึงนะคะเวลาปักตรงกลางจะได้ไม่เกะกะกันเนาะตรงนี้นะคะพอได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วก็จะมาติดตรงกลางกระทงเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่ติดดอกกุหลาบอย่างแม่นวยก็ได้เนาะสามารถติดดอกไม้อย่างอื่นก็ได้นะตรงกลางตรงนี้แล้วก็จะมีดอกไม้ธูปเทียนเนาะตรงกลางก็จะทำในลักษณะนี้นะคะ
กดลงไปตรงนี้ก็แม่นวยจะปักด้วยตะปูเข็มนะคะดอกกุหลาบใบเตยด่างนะคะแม่นวยจะติดให้รอบเลยแล้วจะเว้นช่วงตรงกลางไว้นะคะเพื่อที่จะได้ติดธูปและเทียนเนาะตรงนี้นะคะปักด้วยตะปูเข็มนะคะตรงกลางตรงนี้ปักลงไปเลยค่ะก็จะเว้นตรงกลางไว้นะคะในลักษณะนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้ทีนี้ก็จะมาปักนะคะธูปนะคะอันนี้แม่นวยก็จะพับมาอีก1ดอกนะคะแล้วก็จะเสียบธูปไประหว่างกลางทีนี้ก็จะมาเสียบติดกับกระทงได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระทงแบบง่ายนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ